ัสดีชาวเรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลท์ทราเวลเที่ยวเบาๆนะคะอันนี้คืออะไรโชชื่นสตาร์บัคโคบิวอะไรนะยูสุโคบิวยูสุโคบิวก็คือแบบมันอ้วนมากเลยตั้งแต่เริ่มทำบล็อกใช่ป่ะเมื่อกี้เนี่ยกาแฟนมก็เลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นอันนี้กินตามเนี้ยก็อร่อยดีอร่อยนะกินก็ไม่เห็นผอมเลยก็คือเมาเยอะอีกละเดี๋ยวทริปนี้ใช่ไหมคะเราจะไปโคราชกันเราไปโคราชอีกแล้วภารกิจคือเหมียวต้องไปทำใบขับขี่ค่ะเนื่องจากว่าใบขับขี่จะหมดอายุแล้วก็คืออบรมออนไลน์เสร็จแล้วแล้วก็คือเลือกสาขาที่จะไปทำใบขับขี่ปรากฏว่ากรุงเทพพระโขนงจตุจักรสุขุมวิทอะไรของเขาอ่ะคือมันเต็มไปหมดเลยจะไปได้นู่นเลยอะค่ะหลังเดือนกันยายนไปแล้วเลยคือนานมากจากสถานการณ์โควิดอะไรแบบคิวยาวมากก็เลยไปจิ้มจิ้มอ๋อได้โคราชเขตพื้นที่2อะไรสักอย่างโอเคไปโคราชเลยละกันไปเที่ยวด้วยไปหาน้องที่ร้านด้วยไปทำใบขับขี่ด้วยไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวตอนนี้กำลังเอาอะไรอ่ะเรียกอะไรโซนี่ Z CV1 ครับ CV1 คือมีตั้งนานแล้วเราก็คือไม่ได้ใช้เราไม่ใช้เฮียใช้สิเฮียใช้อยู่แต่หมายว่าไม่ได้ถือส่วนใหญ่จะถือแต่ DJI มันก็กระจุกจิ๋มเนาะน่ารักแต่อันนี้มันหนักนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ว่าทริปนี้เราจะรอดกับเขาไหมกับ CV1 อ๋อเราจะไปเบรกร้านสเต็กใช่ป่ะกินหลายรอบแล้วแล้วเขาย้ายร้านแล้วเราก็หาร้านไม่เจอใช่แล้วเฮียก็เลยเสิร์ฟว่าเพิ่งเจอนะว่ามีอยู่ตรงนี้ใช่ๆเดี๋ยวเราจะพาไปกินสเต็กกันจ้ะเย้แล้วเราก็มาถึงร้านสเต็กที่เราหมายปองไว้เขาชื่อวาโนสเต็กกินมานานมากแล้วอ่ะแต่ก็ไม่เคยจำชื่อเลยแล้วเขาก็หายไปพักนึงเพราะว่าเขาย้ายร้านใช่ไหมแล้วอันนี้เฮียก็ไปเสิร์ชมาก็เลยมาเจอว่าเขาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือทางที่เรากำลังจะขับขึ้นมาโคราชนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรบ้างเนี่ยสั่งเลยนะสเต็กเนื้อวากิวหรือ750บาทแล้วก็สั่งซุปเห็ดแล้วก็มันฝรั่งติดอ๋อแล้วก็มีฝรั่งติดเปลือกประมาณนี้ร้านเป็นเดาว่าน่าจะเป็นบ้านตัวเองหรือเดาที่ข้างหลังใหญ่มากตะกี้แวะไปห้องน้ำมาต้นไม้เยอะมากร้านใหญ่มากใหญ่กว่าตอนที่เราไปกินตอนที่เป็นชอกันช่างไม่ใช่ชอกันช่างมั่วนะเบาๆซุปเผ็ดอร่อยกี่จบไปแล้วอันนี้เป็นกว่า2อันจ้าพระเอกสเต็กเนื้อว่ากิวมีเดียมแล้วใช่ป่ะมีเดียมครับมีเดียมค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นสลัดหมูไก่ค่ะอ๋ออันนู้นอันนี้คืออะไรมันติดเปลือกมันติดเปลือกครับหมูที่กินก่อนเนาชื่อร้านอะไรนะวาโนสเต็กหลังจากที่เราพยายามหามาประมาณ2ปีหรือเปล่าเกินเหรอเกินเนาะเพราะว่าเขาย้ายร้านค่ะแต่ก็เลยไม่รู้ว่าอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าเดิมอยู่ตรงลิทธาอ๋อลิทธาไม่ใช่ชอกันค่ะมั่วลิทธาถนนเส้นตรงสระบุรีอะค่ะสระบุรีเดินปูนอะเดินโลปูนอะ
แล้วก็เลยมาเจอโอเคก็เลยไปกินอร่อยอร่อยเหมือนเดิมตะกี้ก็คือเฮียสั่งสเต็กเนื้อวากิวใช่ปะครับเช็คบินออกมา 1,440 บาทมีสเต็กเนื้อวากิวเนาะพรีเมียม750ราคาดีมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อก็คือแบบนุ่มอ่ะนุ่มนุ่มแบบนุ่มกำลังดีเลยอ่ะแบบกิวมาดีมากอ่ะอร่อยแล้วก็คือสั่งหมูสั่งสลัดผักเพิ่มเป็นสลัดอกเป็ดใช่ป่ะหมูอกเป็ดใช่สมมุติเป็นสลัดอกเป็ดชามใหญ่มากเลยอ่ะก็หมดแล้วของเฮียก็เฮียกินอะไรนะเฟรนช์ฟรายอะไรเนี่ยมันฝรั่งติดเปลือกเอ้ยเขาทอดมาดีมากกรอบเปลือกมันจะกรอบๆอ่ะค่ะเปลือกมันจะแบบกรอบๆอ่ะแล้วเยอะมากเลยนะมาเป็นตะกร้าเลยอ่ะกินไม่หมดค่ะเอากลับ190บาทใช่แล้วก็เนี่ยซุปเห็ดก็อร่อย150แล้วก็มีน้ำแข็งน้ำดื่มแล้วก็บอกว่าก็สอยน้ำสลัดกับไมค์ขวดนึงเอาประมาณน่าจะ350มลเอาไปแล้วอ่ะขวดแบนอ่ะเก็บไปแล้วอยู่ท้ายรถอร่อยมากเป็นรสชาติน้ำสลัดน้ำใสที่จะมีรสเปรี้ยวนำเขาน่าจะใส่ผงออริกาโน่นะอยู่ตรงขวดอะไรเงี้ยอร่อยครั้งที่แล้วเราเคยซื้อเป็นขวดแบบขวดสูงมากเป็นขวดแก้วครั้งที่เราครั้งที่เรามากินล่าสุดเนี่ยด้านหลังจากนั้นเราก็เขาก็ย้ายร้านแล้วเราก็หาเขาไม่เจอใช่วันนี้เราก็เลยซื้อกลับมากินอีกแล้วประมาณนี้ค่ะเรากำลังโกออนไปที่โคราชGPS บอกว่าเราจะถึงหมู่บ้าน6โมงคือหลอกตั้งแต่เที่ยงเที่ยงไม่อ๋อบ่ายโมงเออเพราะว่าแวะทำธุระด้วยโอเคกำลังโกออนไปโคราชแล้วค่ะเช็คอินแล้วนะคะเราเช็คอินกันตอน 6:30 นเวลาเดิมของเราตอนนี้อยู่ที่โคโคโฮเทลสะกดเป็น KOCO นะที่โคราชนะคะอันนี้ถนนบายพาสใช่ไหมที่เมื่อกี้เราวิ่งมาเขาก็เป็นถนนที่เป็นบายพาสวิ่งไปขอนแก่นก็คือเราว่าเราเช็คอินเย็นมากแล้วเราก็ภารกิจเราเยอะนิดนึงเราก็เลยนอนโรงแรมซอฟๆลงมาหน่อย อันนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะคือจะบอกว่าเปิดเข้ามาห้องใหญ่มากเตียงใหญ่ด้วยไม่ขี้เลยนะหนูว่ามันนุ่มเด้งดีโอเคอยู่นะไม่แข็งแบบแข็งตึงเปี้ยไม่ได้ฟิลนะไม่ได้แน่นเป๊ะจากรีวิวที่อ่านทุกคนก็ว่าที่นอนโอเคได้อยู่เดี๋ยวคืนนี้นอนก่อนเดี๋ยวมาบอกตอนเช้า แล้วก็คือมันมี3ชั้นที่นี่หนูเลือกชั้น2ก็จะเป็นวิวชั้น2ของเราเห็นถนนบายพาสใช่ปะคิดว่าใช่แล้วเพราะเมื่อกี้ไปกลับรถมาเนาะใต้เตียงเราก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีทีวีมีน้ำดื่ม2ขวดแล้วก็ออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าโอเพนถือว่าใหญ่มากอันนี้บอกว่าเมื่อกี้เฮียว่าเราวางกระเป๋ากลางได้2ใบเลยใช่ก็อันนี้ถือว่าสำหรับเราโอเคมากเลยนะมันไม่ต้องก้มอ่ะแล้วมันไม่ต้องแย่งที่วางกระเป๋ากันแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนิดนึงมีได้ปลอกผมให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำสะอาดนะสีขาวสะอาดอยู่เลยแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งแล้วก็มีสายชำระรอดนะคะรอดนะคะส่วนของใช้เขาก็จะมีเป็นขวดไว้ให้นะคะมีแชมพูกับครีมอาบน้ำประมาณนี้มีผ้าขนหนูเช็ดตัวแล้วเราไม่ได้เอาผ้าเช็ดหัวมาด้วยแหละแปลงที่นี่คือราคา690บาทดีมากแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาไปดูอาหารเช้าอีกทีที่เรามาทำอะไรกันเรามาเดินตลาดแถวโรงแรมชื่อตลาดอาไนท์มาร์เก็ตแล้วเราจะมาเดินหาของกินกันมันเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลยมาดูว่ามันมีอะไรกินบ้างพอดีอันนี้เหมือนเราอยู่รอบนอกเมืองหมดครึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูในตลาดกันเขาว่ามีอะไรให้กินบ้างนี่เลยในตลาดอุ้ยของขายเยอะมากเป็นเพลงนี่แล้วเขาก็มีโต๊ะนั่งเยอะเลยแล้วก็มีดนตรีสดให้ดูด้วยให้ฟังด้วยนั่น
ดูดิว่ามีอะไรกินบ้างเราจะซื้อกลับไปกินโรงแรมใช่ไหมโอเคพร้อมมากเลยกระเป๋าเหรียญปาตองโกสดอ๋อเขาน่าจะมีบริการลวกจิ้มด้วยหรือเปล่าใช่ใช่นี่จุดปิ้งย่างอยู่ตรงนี้ฝั่งโน้นมีร้านส้มตำเคลหมดแล้วเดี๋ยวขอไปส่องก่อนว่าจะกินอะไรดีเคลตลาดก็จะกลางๆเนาะเดี๋ยวเราขับเข้าไปในเมืองเหรอใช่เมืองไหมไปกินร้านเดิมที่ตึกโอ้เข้าไปในเมืองเลยนะแล้วเข้าไปกินร้านข้าวต้มร้านประจำที่อยู่ในเมืองกันนะคะโอเคเรามาถึงร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มร้านประจำที่เรากินเกือบทุกครั้งที่เรามาโคราชชื่อสอข้าวต้มกุ้ยนะคะเฮียอยากกินผัดผักก็เลยต้องขับรถมา10โลเพื่อมากินข้าวต้มกุ้ยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาผัดผักดีมากอันนี้คือหน้าตาผัดผักของเราสีดีจานใหญ่เหลืออะไรอันนึงนะหมู3ชั้นทอดน้ำปลาไปแล้วมาอีกหนึ่งค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงนะคะร้านใหญ่มากที่นี่ร้านใหญ่มากอาหารก็เร็วมากอร่อยทุกอย่างเช็คบินไปแล้วทั้งหมด610บาทอร่อยทุกอย่างเออคนถึงเยอะอยู่แบบร้านดังเป็นร้านดังในโคราชอ่ะแล้วแบบคนเยอะมากแล้วหมอชอบอันนึงคือทุกอย่างเร็วมากพนักงานเร็วมากเสิร์ฟเร็วมากกับข้าวเร็วมากบริการเร็วมากเก็บตัวเร็วมากคือทุกอย่างแบบรวดเร็วทันใจอ่ะไม่ต้องแบบยืนรอนานอะไรอย่างเงี้ยสั่งอาหารนานอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเฟรดกลับโรงแรมแล้วค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวกลับโรงแรมแล้วพร้อมนอนพรุ่งนี้มีภารกิจอีกประมาณนี้เลยค่ะเราอยู่ที่ไหนกันนี่ก๋วยเตี๋ยวเช็คอินหน่อยเอาน้ำฟรีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กครับชามเล็กมาแล้วครับอันนี้น้ำลำใหญ่นะครับแล้วก็เราก็สั่งเกี๊ยวนี่สั่งเกี๊ยวอันนี้มีเกี๊ยวแถมมาอีกหนึ่งอันอ๋อน่าจะใช่เกี๊ยวหน่อยแล้วก็มีคัพหมูแล้วก็ได้เอสฟรีหนึ่งขวดจ้ะงงเบยเลยน่าเลยอันนี้ของฟรีเมื่อเช็คอินเมื่อเช็คอินอันนี้ได้ฟรียิ้มเชียวของฟรีนี่ชอบเมื่อกี้ไปขนส่งเร็วมากนัดแปดโมงครึ่งเนาะแต่หมอไปถึงแต่แปดโมงละพอเสร็จภารกิจคือแปดโมงสามสิบหกเร็วมากแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนก็คือน่ารักมากพี่ๆทุกคนเราแค่คำแนะนำไปตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดสองอะไรเงี้ยคือเร็วมากแต่ว่าหนูว่าออนไลน์มาก่อนแล้วทั้งระบบเลยทั้งอบรมออนไลน์แล้วก็จองคิวออนไลน์แล้วก็คือเร็วขึ้นไปอีกคนกรุงเทพนะคะแต่มาทำคิวโคราชเป็นไงล่ะแนะนำอีกสาขาที่ใครผ่านมาเส้นโคราชเองก็ลองดูแล้วต่อไปนะเป็นไงล่ะละลานตาว่ะถูกหกแล้วสี่ของเฮียโหกใช่ทำจิ๋วทำจิ๋วทำจิ๋วชามละ15บาทแต่นี่นี่นั่นแหละก็เยอะอยู่กินก่อนรอบแรกก่อนที่ที่เดียวมีอะไรอันนี้เป็นอันนี้ของเฮียเส้นเล็กหนูดูเส้นนุ่มมากนะคะมีตับแล้วก็มีลูกชิ้นอันนี้เป็นเส้นของเราอุ้ยลืมสั่งว่าเอาเผ็ดน้อยก็เมื่อกี้น้องก็ถามว่ากินเผ็ดได้ไหมได้แหละเซนใส่อยู่แล้วก็มีหมูแล้วก็ตาบเหมือนกันแล้วลูกชิ้นอันนี้เป็นบะหมี่จ้าบะหมี่จ้าเสียอยู่ลวกเป็นผักบุ้งลวกใส่อะไรนะกระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวมาด้วยกินแล้วนะไม่หวานแล้วหิวข้าว12ชามเบาๆ12ชามแล้วก็มี
ีอะไรนะเกี๊ยวหนึ่งแคบหมูหนึ่งแล้วก็ของเทียมจี๊ดแก้วๆอ่ะนี่เฉาก๊วยนมสดเฉาก๊วยนมสดค่ะก็มีเอซีหนึ่งราคาดีมาก275บาทอ๋อเหมือนชอบอันนี้เหมือนชอบตับตับอ่ะตับในก๋วยเตี๋ยวครับมันแบบมันนุ่มเด้งดีมากอืมอร่อยอร่อยอร่อยชอบอืมเฮียชอบพริกเผาเผ็ดหล่อใจเผ็ดแล้วก็หอมอืมแล้วแบบรสชาติอร่อยเลยทีเดียวเชียวแนะนำครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กอยู่ตรงทางเข้าวัดสารอร่อยอืมมีที่จอดรถหลังร้านคือต้องเลยร้านไปหน่อยนึงจะมีที่จอดรถเลี้ยวขวาซอยตัดซอยเล็กๆอยู่ติดกับร้านนะครับอร่อยอร่อยอร่อยมากพอก๋วยเตี๋ยวเรือต้องโดนเออต้องโดนต้องโดน15บาทชามน้อย35บาทใช่ไปไปต่อกันดีกว่าจ้าเครื่องดื่มแล้วค่ะกระซิบกระซาบเขาไม่ให้เสียงดังของเราเป็นอเมริกาโน่ลายอเมริกาโน่มะนาวเนาะของอย่าเป็นอะไรนะแบล็คฮันนี่ลายอเมริกาโน่กาแฟดองน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็อันนี้เค้กฟอมก็คือเค้กอะค่ะพี่เนี่ยค่ะคุณแม่จะเป็นคนทำทั้งหมดเลยเป็นคาเฟ่บ้านสวนหลังใหญ่มากต้นไม้เพียบเลยต้นไม้เยอะมากชอบชอบกินเค้กก่อนได้ไหมอ่ะกินแล้วนะกินแล้วนะเป็นอะไรอ่ะชีสเค้กชีสส้มหรือเปล่าหืมเปรี้ยวๆหอมหอมส้มกินกับกาแฟกำลังดีกาแฟน่าจะเป็นขั้วเข้มพอจะแบบเข้มๆแล้วก็มีเลมอนนิดหน่อยเค็มๆขมนิดนึงติดขมแล้วก็เปรี้ยวเลมอนมันตัดกันส้มมาตัดกับส้มอร่อยพี่ตอนนี้ออกมาข้างนอกค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่แบบบ้านสวนสวนแบบบ้านหลังใหญ่บ้านไม้หลังใหญ่ๆแล้วก็สวนเยอะๆคือต้นไม้ทุกต้นถือแบบว่าต้นใหญ่มากคือเขาก็จะบ่งบอกว่าเขาอยู่มานานแล้วเขาโตแล้วเขาต้นใหญ่มากคือเดินเข้ามาคือแบบตัดอีกโลกนึงอ่ะคือล่มลื่นเลยไม่ร้อนเลยแล้วก็จะมีที่นั่งที่เป็นห้องแอร์ที่หนูนั่งกันเมื่อกี้ใช่ป่ะคะแล้วก็จะมีบ้านหลังเล็กๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็เป็นห้องแอร์แล้วก็จะมีที่นั่งเอาดอกที่อยู่ตรงสวนที่นี่ค่อนข้างกึ่งๆ private นิดนึงก็คือมีทั้งลูกค้าที่เป็นเมมเบอร์ก็จะมีรหัสเข้ามากับลูกค้าใหม่ก็จะมีน้องคอยดักต้อนรับอยู่ตรงหน้าประตูก็ค่อนข้างโอเคเนาะไม่ได้พลุกพล่านมากจอดรถก็ถนนหน้าบ้านค่ะใครมาก็จะจอดรถถนนหน้าบ้านโอเคนะแล้วก็จะมีที่นั่งโซนนี้อีกโซนนึงที่อยู่หน้าทางเข้าก็คือเขาก็จะจัดมุมโซนที่นั่งตามหลืบต้นไม้ต
ำเลเยอร์ต้นไม้ก็จะมีตรงนู้นอีกนู่นก็จะนั่งได้อีกอยู่ร้านตำโคราชเมื่อวานขับรถผ่านคนเยอะมากวันนี้ก็เลยวนเข้ามากินเพราะน่าจะมีเอาท์ดอร์ใช่ไหมเอ๊ะอินดอร์กับเอาท์ดอร์เนาะก็คืออันนี้เรานั่งในห้องแอร์ตรงนี้น่าจะเป็นคาเฟ่ค่ะตอนกลางวันนะแล้วก็มีข้างหลังที่เป็นเอาท์ดอร์มีดนตรีสดอยู่ข้างนอกด้วยเมื่อกี้สั่งไปประมาณ3อย่างเดี๋ยวรอดูอาหารกันนะคะสงสัยว่ามันเป็นอะไรเมื่อกี้ก็สงสัยเนาะเขาเอามาวางทางตะกร้าเลยอ่ะอย่าแกะอะไรอ่ะแหนมแหนมเนี่ยน้องเขาเอามาวางให้เป็นตะกร้าเลยตอนแรกนึกว่าฟรีเดี๋ยวรอกับข้าวนะคะกับข้าวกำลังมาโอเคค่ะหุ่นก้อนเป็นอะไรมันเปิดโหมดวิ่งยังหน้าเนียนอ้าวไม่ดีเหรอจะเมาร้านข้าวตะกี้ชื่ออะไรนะตำโคราชตำโคราชครับเขาน่าจะมีนานแล้วเนาะน่าจะนานใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยได้นอนโซนนี้เนาะก็คือร้านใหญ่มากร้านใหญ่แล้วเขาก็จะมีโซนเยอะมากเหมือนเอาดอร์อินดอร์มีห้องแอร์แล้วก็เหมือนกับเป็นซุ้มๆใช่ป่ะที่เห็นตรงข้างหลังอยู่อ่ะใช่เป็นบึงด้วยเป็นบึงก็เป็นซุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบไม่ได้หิวเยอะใช่ไหมก็ประมาณ3อย่างเบาๆตะกี้จ่ายไป564บาทใช่ป่ะ564บาทมีส้มตำเรียกอะไรวะตำไทยหมื่นล้านเหมือนฟิลแบบตำถาดอ่ะรสชาติเป็นไงอร่อยอยู่นะเนียนๆนัวๆแบบคนกรุงกินเอางี้ดีกว่าคือส้มตำหน้าตาเหมือนส้มตำลาวแต่แบบเป็นรสชาติกรุงเทพอ่ะคนเมืองกินเนาะแล้วก็ไก่ย่างว่าไงกินคนเดียวหมดเลยไก่ย่างกินตัวที่มันมีหนังแล้วก็กรอบแหละแต่ก็ไม่ได้กรอบทุกชิ้นก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่เนื้อมันก็ไม่มีตามสไตล์ไก่บ้านแล้วครับแต่ก็อร่อยนะไก่ย่างเมื่อกี้195บาทในจานที่เห็นนะเนาะแล้วก็อีกอันนึงอยู่สั่งอะไรปลาหลดทอดอันนี้คือสั่งเพราะอยากลองกินไม่เคยกินปลาหลดมาก่อนแต่พอกินเสร็จปุ๊บมันก็แปลกดีคือมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแหละเหมือนปลาน้ำจืดนะครับที่แบบเป็นปลาดินเนี่ยคือจะมีกลิ่นดินค่อนข้างเยอะขี้โคลนเยอะผมก็จำไม่ค่อยชอบก็กินได้หน่อยนึงคือสั่งเพราะอยากกินแหละแต่ก็รสชาติก็แปลกดีแต่กินไม่หมดอันนี้ยอมรับเลยจกแหนมไป2ก้อน14บาทที่เฮียแก่ตอนแรกอ่ะคือเฮียแก่แล้วหนูถ่ายหนูก็ดูแต่ในกล้องไม่ได้เห็นแหนมพอเสร็จตัวเองมาลองบ้างมันอันแค่นี้เองก็ก็จะมีกลิ่นของเขาเนาะแหนมหมักใหม่นี่ละมั้งแหนมข้าวแหนมข้าวแล้วก็มีปลามีปลาคนเยอะอยู่นะคะบรรยากาศดีเหมือนกันร้านใหญ่มากก็โอเคเนาะได้อยู่แนะนำประมาณนี้ครับเมื่อยเริ่มเมื่อยแล้วคือ CV 1 2วันผ่านไปคือบอกว่าเมื่อยตรงข้างหลังนี่มากเลยเขาเรียกอะไรปีกไหล่สะบักเมื่อยมากเลยไม่กล้องมันมาพร้อมของผมเนี่ยมันจะมีไอ้นี่มาด้วยมีกลิปที่เป็นรีโมทมันคือกล้องรวมกลิปแล้วเนี่ยหนักพอสมควรเลยแหละ DJI นี่คือมาจิ้มฟันไปเลยอ่ะเขาด้วยความเคยชินที่ใช้ DJI Pocket 2มันก็จะเบาอันนี้ปรับน้ำหนักคือใช้ได้เลยก็เริ่มแบบปวดหลังปวดไหล่แล้วซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะไม่ได้ถือถ่ายแบบบล็อกแบบนี้ผมจะใช้ถือถ่ายแบบปกติถือกล้องเปล่าๆก็ถือกล้องเปล่าๆน่าดีกว่าอันนี้ก็เราเปลี่ยนมาลองถือด้วยกล้องเปล่าๆไม่มีกริปนะครับมันเบาลงเยอะน้ำหนักกริปนี่เท่ากับกล้องแล้วเดี๋ยวไปหาข้อมูลเดี๋ยวไปอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่ากล้องหนักเท่าไหร่กริปหนักเท่าไหร่มันเป็นกริปที่เป็นรีโมทในตัวใช่ไหมตัวใช่แล้วน้ำหนักดีใช่สำหรับหนูว่าคือทั้งกล้องทั้งกริปติดกันถือด้วยกันอ่ะไม่ได้คือหมายว่าไม่รอดเพราะก่อนหน้านี้เราถือ DJI ตลอดใช่มันจิ้มฟันใช่แต่ว่าเราก็เวียงไปไหนตอนไหนมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันต้องอยู่ที่คนตัดมันไม่อยู่ที่คนตัดด้วยอยู่ที่สถานการณ์ของแสงที่มีตอนนั้นเพราะถ้าเกิดอยู่ในห้องค่อนข้างมืดแบบนี้ดีใจเขาจะเสียเปรียบหน่อยคือภาพมันจะไม่ให้ชัดและสีมันจะไม่มีแต่ว่าพอเป็น CV1 เนี่ยก็จะถ่ายได้เกือบจะทุกสถานการณ์แบบห้องมืดๆหน่อยก็ยังพอถ่ายได้แต่มันไม่มีการสั่นนี่มีครับเป็นการสั่นแอคทีฟตอนนี้เราไม่ได้ใช้การสั่นแอคทีฟคือถ้าสั่นกันสั่นเล็กทีปุ๊บภาพจะครอบลงอีกมันก็จะแคบลงประมาณโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันเนาะ
ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปไหนตามวิธีเราก็คือว่าตกลงกันคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เดินทางว่าจะไปไหนโอเคแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันครับเจอกันพรุ่งนี้ tomorrow โอเคแล้วก็จะเมาต่อโรงแรมของ2คืนแรกอ่ะฮะก็คือชื่อโคโค่โฮเทลจะอยู่ออกไปทางนอกเมืองนิดนึงจะอยู่แถวๆจอหอราคาเท่ากันเลยก็คือ690บาทแต่ว่าเป็นห้องพักที่รวมอาหารเช้าด้วยก็ความในเมืองกับความรอบนอกเนาะก็จะมีความข้อดีข้อเสียแตกต่างกันบอกว่าก็โรงแรมก็เรานอนเป็นห้องสแตนดาร์ดเพราะว่าจองอะไรมาก็เต็ม ไม่ได้วางแผนด้วยไงก็ถือว่าโอเคเนาะอาหารเช้าก็จะง่ายๆแต่ก็ได้อยู่มีข้าวต้มขนมปังไส้กรอกไข่ดาวก็คือสั่งเพิ่มฮะแล้วก็มีพวกกับข้าวใช่ไหมมีข้าวสวยผัดผักอะไรอีกอันนึงนะวันรุ่งขึ้นมีไข่ลวกไข่ต้มขนมปังแยมกาแฟสลัดผักแล้วก็อะไรนะที่หมูกินกันชื่อคอนเฟกก็ถือว่าสำหรับราคา690อ่ะบอกว่ามันใช่มันครบแล้วแล้วมันก็โอเคเป็นค่าเดียวค่าเช็ดผมเออแล้วทริปเนี้ยหมอไม่ได้เอาผ้าเช็ดผมมาเลยทั้ง2โรงแรมที่เรานอนไม่มีผ้าเช็ดผมไม่มีผ้าเช็ดหัวให้อันนี้ก็จะเป็นสเปคนี้แหละส่วนใหญ่โรงแรมแรกก็ได้อยู่แต่ว่าที่นอนจะแข็งไปนิดนึงเนาะที่นอนจะแข็งไปนิดนึงเขามีห้องประมาณ 2-3 แบบนะโรงแรมโคโค่ค่ะก็ต้องแล้วแต่เราจะเลือกอีกทีนึงแต่ที่หมอถามเขาก็คือห้องมันขนาดใหญ่ขึ้นกับเตียงเตียงแยกเตียงทวินอ่ะประมาณนี้ก็ถือว่าราคานี้เราก็ได้อาหารเช้าภาพรวมโรงแรมก็ถือว่าโอเคห้องก็ค่อนข้างสะอาดด้วยแหละแล้วก็ที่จอดรถใหญ่มากคือแบบที่จอดรถเยอะเลยที่โคโค่นะคะมีสระว่ายน้ำข้างหน้าด้วยนะก็คือจะอยู่ริมหน้าโรงแรมริมถนนเลยเออจริงใช่เหมาะกับแฟมิลี่ที่มีเด็กๆมาเล่นน้ำมากกว่าประมาณนี้อ่ะก็ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่มาโคราชเนี่ยเขาจะมีปักให้เนี่ยเราไม่ต้องตีกันนะเอาเผือกหนึ่งแล้วก็ข้าวโพดหนึ่งต่อด้วยเกาเหลาลูกชิ้นหมูอีก1ชามนะคะ